เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมสิริโรจน์ธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือผ่านท่านประธานทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเพื่อดำเนินการต่อไปยังหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนครับขอสไลด์ด้วยครับเรื่องที่1ครับนี่ไม่ใช่ชายหาดบางแสนนี่ไม่ใช่หาดพัทยาแต่ที่เห็นอยู่นี้คือคลื่นบนผิวถนนพุทธสาครอำเภอกระทุ่มแบนนอกจากเป็นคลื่นแล้วยังผุพังเป็นหลุมเป็นบ่อต้องซ่อมแบบปะหน้าอยู่ตลอดกลางคืนก็มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยสำหรับผู้ใช้ถนนเส้นนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องซ่อมบำรุงครั้งใหญ่จึงเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมครับให้เร่งแก้ไขตามกรอบงบประมาณโดยด่วนเรื่องที่2ครับขอสไลด์ด้วยครับเรื่องที่2ครับปัญหาน้ำไหลน้อยไหลช้าไหลเป็นบักพักชาวบ้านเดินมาบอกเลยนะครับว่าไหลแบบนี้เยี่ยวสุนัขยังไหลแรงกว่าเลยในพื้นที่ตำบลสวนหลวงโดยเฉพาะหมู่3หมู่4หมู่5และหมู่7นี่คือคำที่ชาวบ้านพูดกับผมครับเป็นความเดือดร้อนที่ชาวบ้านต้องประสบมาเป็นเวลานานจึงเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินการตามกรอบงบประมาณส่งต่อไปยังการประปาสมุทรสาครเพื่อแก้ไขปัญหาในการขยายท่อประปาและเพิ่มแรงดันน้ำให้แรงขึ้นและเพียงพอต่อการใช้งานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องที่3ครับปัญหาโรงงานหลอมโลหะส่งกลิ่นเหม็นเป็นเวลานานในตำบลแคลายอำเภอกระทุ่มแบนชาวบ้านต้องทนทุกข์ทรมานกับการประกอบกิจการที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมโรงงานแห่งนี้มักจะปล่อยกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเวลาเดินการผลิตถูกสั่งปิดชั่วคราวมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขแต่ก็มีการลักลอบดำเนินการผลิตอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งตอนกลางค่ำกลางคืนจึงเรียนปัญหาผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมโรงงานกรมอุตสาหกรรมจังหวัดและท้องถิ่นให้เร่งแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างเร่งด่วนที่สุดครับสุดท้ายครับเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาใหม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่อายุ60ปีและได้รับอย่างเท่าเทียมกันหากต้องให้ผู้สูงอายุมานั่งพิสูจน์ความจนกันอยู่กับเกณฑ์ที่เปลี่ยนใหม่นั้นเกรงว่าอาจจะมีผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ต้องตกหล่นในการมีเกณฑ์ใหม่ครั้งนี้และไม่ตอบโจทย์กับผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศไทยเผชิญอยู่จึงเรียนท่านประธานครับผ่านไปยังรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านใหม่ให้ทบทวนระเบียบที่ออกมาใหม่นี้ด้วยเมื่อกี้คือภาพของน้ำพริกนรกนะครับนรกอาจจะไม่ใช่ชื่อน้ำพริกอีกต่อไปอาจจะเป็นสถานที่สุดท้ายของกลุ่มคนที่จ้องจะเอาเปรียบประชาชนกลุ่มคนที่จ้องจะเอาเปรียบแม้กับผู้สูงอายุขอบคุณครับท่านประธาน